วันนี้ฉันจะมาแก้ข่าวที่หลายๆคนชอบคิดกันไปเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะซอลลี่นะคะไม่ได้เป็นวีอิสระแต่อย่างใดทำไมทุกคนชอบคิดว่าฉันเป็นวีอิสระงงคือซอลลี่นะคะเป็นวีทูเบอร์ภายใต้สังกัดหรือว่าบริษัทวีทอรี่นะคะซึ่งบริษัทของเราเนี่ยก็มีวีทูเบอร์ในสังกัดทั้งหมด5คนในตอนนี้แล้วก็จะมีน้องใหม่มาอีก4คนก็ไปรอดูเองละกันฉันจะไม่พูดถึงแต่ฉันจะพูดถึงตรงที่ว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าอีซอนเป็นวีอิสระก่อนเพราะคอนเทนต์เหรอหรือว่าเพราะความอิสระเกินไปหรือว่ายังไงนะคะซอลลี่เป็นวีที่มีสังกัดนะคะฝากติดตามทุกคนในสังกัดด้วยนะคะซันไม่เคยเป็นวีอิสระเลยเป็นวีที่มีสังกัดมาตั้งแต่แรกโดยพื้นเพนะคะขอแก้ข่าวแค่นี้แหละทำไมทุกคนถึงคิดว่าฉันเป็นวีอิสระก่อน